สวัสดีทุกคนโอ๊ตมีเรื่องมาบอกให้กับทุกๆคนนะคะที่ฝึกภาษาอังกฤษนะแล้วก็ไม่ได้สังเกตตัวเองว่าเวลาพูดเนี่ยพูดอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ไม่ได้สังเกตไม่เคยสังเกตฝึกแล้วก็เริ่มหัดสังเกตนะคะสิ่งที่ตัวเองพูดนะเราจะได้แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงไปตรวจสอบสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นนะตัวโบ๊ทเองเนี่ยก็ไม่ได้เป๊ะ 100% แต่ก็พยายามนะคะสังเกตตัวเองพูดอะไรให้สังเกตว่าเราพูดอะไรเราต้องได้ยินเสียงตัวเองให้ได้นะค่อยๆฝึกไปนะคะตัวอย่างวันนี้คือเพื่อนโบ๊ทคนนึงโบ๊ทรู้จักเขาที่อเมริกานี่แหละรู้จักมาก็10กว่าปีแล้วมั้งเขาน่าจะอยู่ก่อนโบ๊ทนิดนึงนะเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งมากๆสำเนียงก็ดีเป็นสำเนียงเหมือนฝรั่งเลยนะคะแต่สิ่งที่ป้าโอ๊ตอะทวงเขาไปแล้วก็คอยบอกเขาอยู่เรื่อยๆตามโอกาสที่มีจังหวะได้คุยกันนะว่าเวลาพูดเนี่ยไม่ต้องใช้เดอะกับทุกคำคือเขาไม่ได้ใช้เดอะทุกคำหรอกแต่ใช้เยอะเกินจำเป็นนะคะthe ก็คือ article ใครที่ไม่เคยฟังว่า article คืออะไรไปฟังวิดีโอเก่าๆของโอ๊ตได้นะคะพูดให้ฟังคร่าวๆ article ก็คือคำที่ใช้นำหน้านามมีอยู่3คำก็คือ a an แล้วก็ the นี่แหละ the เนี่ยโดยทั่วๆไปนะตามความรู้ที่โอ๊ตมีอยู่เนี่ยจะใช้กับสิ่งที่มีหนึ่งเดียวในโลกนี้อย่างเช่น the sun the moon the ocean เป็น the ocean เพราะเสียง ocean เป็นเสียงสระก็เลยจากเดอะเป็นดีนะอ่ะ the ocean แล้วก็ใช้กับสิ่งของที่เป็นของเราเราเป็นเจ้าของอันนี้ทั่วๆไปนะอย่างเช่น the house the car นี่พูดถึงถ้าพูดอย่างนี้ก็คือเป็นของโบ๊ทเลยนะคะ thepencil the cat อะไรก็ว่าไปแล้วก็ใช้กับสิ่งของที่เรากล่าวเป็นครั้งที่2 3 4 5จากสิ่งที่กล่าวไปแล้วอย่างเช่นเราพูดถึงว่า there is a girl in the park แล้วเราก็จะพูดถึง a girl คนนั้นอีกครั้งนึงเราก็จะพูดว่า the girl is อะไรก็ว่าไปอย่างนี้นะคะเวลาเรียกชื่อคนไม่ต้องใส่ the นำหน้าชื่อคนนะไม่ต้องเป็น the old อย่างนี้ไม่ต้องนะคะ the mister สมมุติอ่ะ the สมศรี the สมชายอย่างนี้ไม่นะชื่อคนไม่ต้องใส่ the นะคะชื่อประเทศหรือชื่อสถานที่ใดๆถ้าโดยชื่อเขาเองแล้วเนี่ยไม่มี the เราไม่ต้องใส่ยกตัวอย่างชื่อประเทศสหรัฐอเมริกาเขามี the ในชื่อก็คือ the United States of America แบบนี้ต้องใส่แต่อื่นๆ the Thailand ไม่ต้องนะคะเพราะว่าชื่อประเทศไทยเราไม่มี the มีแค่ Thailand the อะไรอีกสมมุติ the Burma ไม่มี the Burma นะมีแค่ Burma เฉยๆนะคะแล้วพวกสถานที่เหมือนกันแม่น้ำลำธารอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใส่เดอะถ้าไม่มีชื่อในนั้นนะคะแล้วอื่นๆมีอะไรอีกโบ๊ทนึกไม่ได้นะตอนนี้อันนี้เอามาพูดให้ฟังน่าจะพอนึกออกนะว่าเราจะใช้เดอะกันตอนไหนได้บ้างโดยทั่วๆไปนะคะอย่าใช้พร่ำเพรื่อเพราะเราคิดว่ามันต้องมีไม่ใช่นะไม่ใช่นะคะใครที่ฝึกอยู่แล้วก็ต้องการความถูกต้องมากขึ้นอีกนิดนึงในเรื่องของการใช้เดอะก็อย่างที่โบ๊ทบอกไปนี่แหละสังเกตตัวเองดีๆว่าฉันพูดอะไรออกไปนะคะไปนะเดี๋ยวครั้งหน้าโอ๊ตมาบอกกล่าวกันอีกว่ามีอะไรที่น่าสนใจเอามาเตือนๆกันนะคะเดี๋ยวมีอีกอย่างนึงที่ได้จากนักเรียนโอ๊ตเองเอาไว้คราวต่อไปแล้วกันนะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะบาย